สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีวายเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำไส้ขนมเทียนไส้เค็มกันค่ะเริ่มจากการนำถั่วเขียวซีกแล้วเปลือกจำนวน150กรัมมาล้างทำความสะอาดจนน้ำใสโดยล้างจำนวน2ครั้งจากนั้นแช่น้ำเปล่าเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมงหรือจะแช่น้ำไว้ข้างคืนก็ได้ค่ะเมื่อแช่ถั่วครบเวลาถั่วจะมีลักษณะนิ่มค่ะจากนั้นล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งและพักให้เสด็จน้ำจากนั้นนำไปนึ่งได้เลยค่ะโดยการนึ่งด้วยไฟแรงปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาทีถั่วจะมีลักษณะนิ่มนำถั่วที่นึ่งสุกจนนิ่มออกมาใส่ในชามผสมจากนั้นมาบดให้ละเอียดค่ะในขั้นตอนของการบดให้ละเอียดเราจะใช้ทัพพีในการบดหรือจะใช้วัสดุอย่างอื่นที่เพื่อนๆมีนะคะในการบี้หรือจะนำไปเข้าเครื่องปั่นก็ได้เช่นกันค่ะความละเอียดของถั่วบดขึ้นอยู่กับความต้องการในสูตรนี้นะคะจะไม่ละเอียดมากค่ะจะมีรสสัมผัสของถั่วเล็กน้อยเมื่อบดถั่วได้ความละเอียดตามต้องการแล้วจากนั้นเราไปเตรียมผัดไส้กันค่ะวันนี้จะทำเป็นสูตรไส้เค็มตั้งกระทะไฟปานกลางเติมน้ำมันพืชจำนวน2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำหอมแดงจำนวน 2-3 หัวหรือ30กรัมมาสับให้ละเอียดจากนั้นใส่ลงไปในกระทะค่ะผัดหอมให้มีความเหลืองเล็กน้อยจากนั้นนำน้ำมันที่ได้จากการผัดหอมแยกออกมาเพื่อที่จะนำมาทำส่วนผสมของขนมเทียนค่ะในส่วนของหอมเจียวเราจะนำไปผัดไส้กันต่อค่ะโดยการนำเครื่องปรุงทั้งหมดเติมลงไปจะมีน้ำตาล75กรัมเกลือ1ช้อนชาครึ่งพริกไทยป่น3ช้อนชาจากนั้นผัดทุกอย่างรวมกันค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าจำนวน60มิลลิลิตรและผัดทุกอย่างรวมกันให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีนำถั่วเขียวล้อเปลือกนึ่งบดละเอียดทั้งหมดใส่ลงไปจากนั้นผัดทุกอย่างให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและส่วนผสมจะเริ่มแห้งลงและจับตัวกันเป็นก้อนและร่อนออกจากกระทะเมื่อส่วนผสมของไส้ถั่วกวนได้ที่จะสามารถปั้นได้จากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะคนส่วนผสมไปสักพักเพื่อให้คลายร้อนจากนั้นนำออกมาใส่ภาชนะและพักให้เย็นสนิทจากนั้นนำไปปั้นเป็นไส้ขนมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ถั่วกวนสำหรับทำไส้ขนมเทียนไส้เค็มเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำมันม่วงกวนสำหรับทำไส้ขนมกันค่ะในวันนี้จะเป็นสูตรกะทิมันม่วงนะคะเราสามารถทำเป็นไส้ขนมต่างๆได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะขนมโมจิบัวหิมะขนมเทียนบัวลอยใส่ไส้หรือจะเป็นขนมต่างๆได้อีกมากมายเลยค่ะส่วนผสมมีไม่กี่อย่างเท่านั้นนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำมันม่วงมานึ่งให้สุกจนนิ่มและนำไปบดให้ละเอียดในขั้นตอนของการนึ่งถ้ามันม่วงหัวใหญ่ให้เราปลอกเปลือกออกให้หมดจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กและนำไปนึ่งจะทำให้เรานึ่งได้สุกได้เร็วมากยิ่งขึ้นในวันนี้ใช้มันม่วงหัวค่อนข้างเล็กให้นำไปนึ่งก่อนจากนั้นค่อยลอกเปลือกออกนะคะและนำมาบดให้ละเอียดค่ะส่วนสีสันของไส้ขนมที่ได้จะขึ้นอยู่กับพันธุ์มันม่วงที่เราใช้ในวันนี้จะใช้มันม่วงไทยผสมรวมกับมันม่วงญี่ปุ่นซึ่งมันม่วงญี่ปุ่นจะให้สีม่วงสวยเหมาะที่จะนำมาเพิ่มสีสันให้ขนมมากค่ะในสูตรนี้ใช้มันม่วงนึ่งสุกจำนวน500กรัมน้ำตาลจำนวน60กรัมความหวานสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมเกลือนิดหน่อยค่ะจำนวนเศษ1/4ช้อนชาเติมกะทิจำนวน100มิลลิลิตรใส่รวมลงไปเติมน้ำมันพืชจำนวน1ช้อนโต๊ะเพื่อให้ไส้มันม่วงมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการเพิ่มน้ำมันพืช นะคะเราสามารถเพิ่มกะทิเพื่อให้ได้ความหอมมันจากกะทิและทำให้ไส้ขนมมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ
จากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันและนำส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดนะคะใส่ลงในกระทะสำหรับกวนนำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางจากนั้นกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มแห้งลงและเริ่มจับตัวกันและร่อนออกจากกระทะเมื่อส่วนผสมได้ที่ส่วนผสมจะจับตัวกันจนสามารถปั้นได้จากนั้นให้เราปิดไฟได้เลยค่ะกวนต่อไปสักพักนะคะให้คลายร้อนจากนั้นนำออกจากกระทะและพักให้เย็นสนิทค่ะหรือเมื่อมันม่วงกวนคลายร้อนเราสามารถนำมาปั้นเป็นไส้ขนมตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะไส้มันม่วงกวนสูตรนี้เราสามารถเก็บใส่ภาชนะปิดฝามิดชิดจากนั้นนำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเราสามารถเก็บได้ 4-5 วันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้กะทิมันม่วงสำหรับทำไส้ขนมต่างๆเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำไส้ถั่วเขียวกวนสำหรับทำไส้ขนมต่างๆกันค่ะไส้ถั่วเขียวกวนในวันนี้เราจะใช้ถั่วเขียวเต็มเมล็ดในการทำไส้ถั่วกวนจะมีความนุ่มเนียนละเอียดแบบนี้นะคะวิธีทำก็ง่ายไม่เสียเวลาในการแช่ถั่วและที่สำคัญให้คุณประโยชน์ของถั่วเขียวเน้นๆกันเลยค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการนำถั่วเขียวเป็นเมล็ดจำนวน250 กรัมมาล้างทำความสะอาดนะคะโดยการ
ล้างจำนวน2ครั้งค่ะจากนั้นนำถั่วเขียวที่ได้มาใส่ในหม้อสำหรับต้มจากนั้นเติมน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรใส่รวมลงไปจากนั้นนำหม้อขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการต้มรอให้เดือดและต้มเป็นเวลา15นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็จะได้ถั่วต้มที่มีลักษณะนิ่มแบบนี้ค่ะจากนั้นเราปิดฝาไว้รอให้คลายร้อนหรือให้เย็นสนิทก่อนที่จะนำมาปั่นให้ละเอียดค่ะเมื่อถั่วต้มเย็นสนิทถั่วต้มก็จะมีลักษณะพองขึ้นอีกเล็กน้อยจากนั้นนำถั่วต้มและน้ำต้มทั้งหมดลงไปในเครื่องปั่นจากนั้นปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อได้ถั่วต้มที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนำลงไปในกระทะสำหรับกวนค่ะเติมน้ำมันพืชจำนวน1ช้อนโต๊ะวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันพืชอย่างอื่นแทนได้ค่ะเติมความหวานด้วยน้ำตาลวันนี้จะใช้180กรัมเกลือนิดหน่อยนะคะจำนวนเศษ1/4ช้อนชาและแป้งข้าวเหนียวค่ะจำนวน30กรัมถ้าเพื่อนๆไม่มีแป้งข้าวเหนียวสามารถใช้แป้งอเนกประสงค์ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางจากนั้นกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะแบบไม่หยุดค่ะเมื่อกวนส่วนผสมไปสักพักส่วนผสมก็จะเริ่มแห้งและเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนและร่อนออกจากกระทะค่ะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะได้ที่สังเกตว่าส่วนผสมจะเหนียวจับตัวกันเป็นก้อนและร่อนออกจากกระทะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเรายังกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะคลายร้อนค่ะจากนั้นนำกระทะออกจากเตาและกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะคลายร้อนค่ะเมื่อไส้ถั่วกวนคลายร้อนไส้ถั่วกวนจะมีความเหนียวข้นขึ้นและเซตตัวกันดีมากยิ่งขึ้นค่ะการกวนไปเรื่อยๆจนกว่าไส้ถั่วกวนจะคลายร้อนจะทำให้ไส้ถั่วกวนมีความเนียนและนุ่มค่ะเมื่อไส้ถั่วกวนคลายร้อนก็จะได้ไส้ถั่วกวนเหนียวนุ่มแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ถั่วเขียวกวนจากนั้นเรานำไส้ถั่วเขียวกวนมาใส่ในภาชนะและรอให้เย็นสนิทเมื่อเย็นสนิทแล้วนำไปปั้นทำเป็นไส้ขนมต่างๆได้เลยค่ะวิธีการพักให้เย็นสนิทเราจะนำพลาสติกหุ้มอาหารหรือว่าจะเป็นพลาสติกใสนะคะปิดให้แนบสนิทกับไส้ถั่วเขียวกวนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไอน้ำและไม่ให้หน้าไส้ถั่วเขียวกวนแห้งหน้าถั่วกวนจะได้ไม่แห้งไม่แฉะค่ะเมื่อไส้ถั่วเขียวกวนเย็นสนิทแล้วเราสามารถนำไปปั้นเป็นไส้ขนมต่างๆได้เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่ทำขนมในตอนนี้สามารถนำไปเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้หลายวันกันเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำไส้ถั่วกวนมะพร้าวอ่อนกันค่ะไส้ถั่วกวนวันนี้เป็นสูตรกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะเอาไว้ทำไส้ขนมต่างๆได้มากมายเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเริ่มจากนำกะทิจำนวน100มิลลิลิตรใส่ลงไปในกระทะสำหรับกวนจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์จำนวน1ช้อนโต๊ะซึ่งจะช่วยให้ไส้ขนมจับตัวกันได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ใช้ก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลจำนวน70กรัมเป็นความหวานที่กำลังพอดีค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้จากนั้นเติมน้ำมันพืชจำนวนครึ่งช้อนโต๊ะจะช่วยให้ไส้ขนมมีความมันวาวและมีความนุ่มค่ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะจำนวนเศษ1/4ช้อนชาจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเติมถั่วเขียวรอบเปลือกที่นึ่งจนสุกและบดละเอียดแล้วนะคะจำนวน350กรัมให้เพื่อนๆช่างตอนที่นึ่งจนสุกและบดละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งเป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมค่ะจะไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่มากเกินไปนะคะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะจะใช้ปริมาณตามชอบเลยค่ะวันนี้จะใช้150กรัมใส่ลงไปในส่วนผสมนะคะ
จากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนำกระทะขึ้นตั้งไฟปานกลางคนส่วนผสมและกวนไปเรื่อยๆค่ะสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นเติมกลิ่นมะลิจำนวน1ช้อนชาเพื่อเพิ่มความหอมของไส้ขนมค่ะกวนทุกอย่างให้เข้ากันดีจนส่วนผสมมีความแห้งลงเราจะกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะแห้งลงและเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อไส้ขนมแห้งลงและจับตัวกันเป็นก้อนจนสามารถปั้นได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะกวนไส้ขนมต่อสักพักหนึ่งเพื่อให้ไส้ขนมคลายร้อนนะคะจากนั้นนำออกจากเตาได้เลยค่ะเราจะพักไส้ขนมให้คลายร้อนหรือว่าเย็นสนิทแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มปั้นเป็นก้อนเพื่อที่จะทำเป็นไส้ขนมกันเลยค่ะไส้ขนมที่ได้นี้นะคะถ้าเพื่อนๆทำขนมไม่หมดในวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาโดยการเก็บใส่กล่องปิดฝามิดชิดนะคะเก็บได้ 3-4 วันเลยค่ะเมื่อไส้ขนมคลายร้อนหรือว่าเย็นสนิทแล้วนะคะสามารถนำมาปั้นเป็นไส้ขนมได้ง่ายมากๆเลยค่ะวิธีการปั้นเราสามารถใช้ช้อนตวงนะคะเป็นช้อนขนาดครึ่งช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนโต๊ะนะคะปั้นไส้ขนมได้แบบนี้เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ที่ตักไอศกรีมนะคะปั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยสามารถใช้มือในการปั้นไส้ขนมก็ทำได้ง่ายๆเช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ถั่วกวนกะทิมะพร้าวอ่อนนำไปทำไส้ขนมได้เลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทิวาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำถั่วกวนเอาไว้ทำไส้ขนมกันค่ะไส้ถั่วกวนในวันนี้จะเป็นไส้ถั่วกวนรสชาเขียวนะคะสามารถนำมาทำไส้ขนมต่างๆได้มากมายเลยค่ะรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะที่สำคัญทำง่ายและก็เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะวัตถุดิบก็หาไม่ยากเลยนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเริ่มจากการชงชาเขียวก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ผงชาเขียวตรามือค่ะต้มน้ำเดือดจำนวน300มิลลิลิตรนะคะใส่ชาเขียวลงไปจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำเดือดเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำชาเขียวเราก็จะได้น้ำชาเขียวแบบเข้มข้นค่ะมาเริ่มทำไส้ถั่วกวนชาเขียวกันเลยค่ะเริ่มจากการนำแป้งสาลีอเนกประสงค์จำนวน1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในกระทะสำหรับกวนเลยนะคะจากนั้นเติมน้ำชาเขียวลงไปเล็กน้อยก่อนเพื่อจะได้คนแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ละลายเข้ากันดีกับน้ำชาเขียวจากนั้นค่อยๆเติมน้ำชาเขียวให้ได้ปริมาณ200มิลลิลิตรค่ะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนจากนั้นเติมน้ำมันพืชจำนวน1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชจะทำให้ไส้ถั่วกวนมีความนุ่มไม่แห้งค่ะเติมความหวานด้วยน้ำตาล100กรัมวันนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มได้ค่ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะจำนวนเศษ1/4ช้อนชาจากนั้นนำถั่วเขียวลอกเปลือกที่นึ่งสุกจนนิ่มแล้วก็บดละเอียดแล้วนะคะจำนวน400กรัมให้เพื่อนๆชั่งตอนที่นึ่งสุกแล้วนะคะถ้าเราต้องการไส้ขนมที่มีความเนียนละเอียดนะคะเพื่อนๆสามารถนำส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องปั่นแล้วปั่นรวมกันให้เนียนละเอียดได้เลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกกันเลยนะคะจากนั้นนำกระทะขึ้นตั้งไฟปานกลางค่ะเราจะกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะมีความแห้งลงค่ะเมื่อเรากวนไปสักพักหนึ่งส่วนผสมก็จะเริ่มมีความแห้งแล้วก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเมื่อจับตัวเป็นก้อนตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะคนต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้ไส้ขนมคลายร้อนจากนั้นเรานำออกจากกระทะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทค่ะสามารถนำไปปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทำเป็นไส้ขนมได้เลยค่ะไส้ถั่วกวนชาเขียววันนี้เป็นสูตรเล็กๆนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทำมากเพื่อนๆสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วนได้เลยค่ะ
ไส้ถั่วกวนสูตรนี้เป็นสูตรที่ปั้นง่ายมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้ที่ตักไอศกรีมปั้นเป็นไส้ขนมแบบนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ช้อนตวงนะคะเป็นช้อนตวงขนาดไหนก็ได้นำมาปั้นไส้เป็นลูกกลมๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยสามารถปั้นด้วยมือนะคะก็สามารถปั้นได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ถั่วกวนรสชาเขียวเอาไว้สำหรับทำไส้ขนมได้มากมายเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่ว่าได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำงาดำกวนสำหรับทำไส้ขนมต่างๆกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะส่วนผสมมีไม่กี่อย่างที่สำคัญมีประโยชน์จากงาดำเน้นๆเลยค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำงาดำจำนวน150กรัมใส่ลงไปในกระทะนำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟอ่อนๆจากนั้นคั่วงาให้มีความหอมค่ะเมื่อคั่วงาจนหอมแล้วจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะนำมาพักให้คลายแล้วนะคะหลังจากนั้นนำงาเข้าเครื่องปั่นและปั่นให้ละเอียดค่ะก็จะได้งาดำที่บดละเอียดแบบนี้นะคะจากนั้นนำน้ำตาลจำนวน100กรัมจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะตามที่เพื่อนๆมีใส่ลงไปในกระทะสำหรับกวนจากนั้นเติมน้ำเปล่าจำนวน30มิลลิลิตรใส่รวมลงไปจากนั้นเติมเกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆนำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางจากนั้นกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายเมื่อเคี่ยวจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจากนั้นนำงาดำที่เราบดละเอียดแล้วนะคะใส่รวมลงไปทั้งหมดเลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นเติมน้ำเปล่าจำนวน30มิลลิลิตรใส่รวมลงไปเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะกวนส่วนผสมให้เข้ากันและให้ส่วนผสมมีความเหนียวข้นขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีและได้ที่แล้วนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ส่วนผสมคลายร้อนเมื่อส่วนผสมคลายร้อนส่วนผสมจะเซตตัวดีมากยิ่งขึ้นจากนั้นนำไปปั้นเป็นไส้ขนมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้งาดำกวนสำหรับทำไส้ขนมต่างๆเพื่อนๆลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำไส้ขนมเทียนกันค่ะซึ่งวันนี้จะทำไส้เค็มส่วนผสมมีน้อยอย่างและหาง่ายมากๆเลยค่ะส่วนขั้นตอนและวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากสูตรนี้ข้ามขั้นตอนของการบดถั่วให้ละเอียดไม่ต้องนำถั่วไปบดหรือไปปั่นให้เสียเวลาเราก็จะได้ไส้ขนมเทียนที่มีความเนียนและนุ่มมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการนำถั่วเขียวรอบเปลือกซึ่งถั่วจะมีสีเหลืองแบบนี้นะคะจำนวน200กรัมนำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นแช่ในน้ำเปล่าเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงหรือจะแช่ไว้ค้างคืนก็ได้ค่ะก็จะได้เมล็ดถั่วที่มีลักษณะนิ่มจากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดอีกครั้งและนำมาพักให้เสด็จน้ำจากนั้นนำถั่วที่ได้มาต้มในน้ำเดือดจำนวน600มิลลิลิตรหรือน้ำแค่พอท่วมเล็กน้อยค่ะจากนั้นต้มให้เดือดเป็นเวลา5นาทีโดยการหมั่นคนเป็นระยะเพื่อไม่ให้ถั่วติดที่ก้นหม้อหลังจากที่ต้มถั่วครบเวลาถั่วก็จะสุกและถั่วมีลักษณะนิ่มในขั้นตอนนี้เราจะใช้ถั่วเมล็ดแห้งในการต้มโดยที่ไม่ต้องแช่ถั่วก่อนต้มก็ได้ค่ะโดยการต้มถั่วให้นานขึ้นจนกว่าถั่วจะสุกนิ่มแต่วิธีการแช่ถั่วก่อนต้มจะเป็นการประหยัดเวลาในการต้มมากเลยค่ะพอครบเวลา5นาทีปิดไฟและปิดฝาหม้อไว้ให้ความร้อนระอุประมาณ 20-30 นาทีในระหว่างรอเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันค่ะ
ในสูตรนี้เราจะใช้หอมแดงเพียงอย่างเดียวจำนวน40กรัมลอกเปลือกออกและล้างทำความสะอาดนำมาโขลกแค่พอหยาบใช้น้ำตาลจำนวน100กรัมเกลือ2ช้อนชาและพริกไทยขาวป่น4ช้อนชาหลังจากที่พักถั่วครบเวลาถั่วก็จะมีความนุ่มเละเมล็ดบานแบบนี้แค่คนเล็กน้อยถั่วก็จะมีความละเอียดได้ง่ายค่ะเราสามารถนำไปผัดไส้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำไปบดให้ละเอียดอีกครั้งจากนั้นเรามาเริ่มผัดไส้กันเลยโดยการตั้งกระทะไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชจำนวน2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนให้นำหอมแดงลงไปผัดให้มีความหอมเลยค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหอมจะมีสีเหลืองอ่อนหลังจากที่เราผัดหอมจนหอมแดงได้ที่แล้วนะคะเราจะนำน้ำมันจากการเจียวหอมออกให้หมดเลยค่ะน้ำมันจากการเจียวหอมเราจะนำไปใช้ในการทำขนมค่ะหลังจากที่นำน้ำมันออกตามต้องการแล้วจากนั้นเราจะเติมเครื่องปรุงทั้งหมดลงไปในกระทะค่ะก็จะมีน้ำตาลเกลือแล้วก็พริกไทยขาวป่นใส่รวมกันทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นผัดรวมกันให้เข้ากันดีหลังจากนั้นเราจะนำถั่วต้มลงไปผัดรวมกันในกระทะทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีและผัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะมีความแห้งลงในสูตรนี้จะใช้เวลาผัดประมาณ10นาทีส่วนผสมก็จะเริ่มแห้งลงและเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนและร่อนออกจากกระทะเมื่อไส้ขนมจับตัวกันจนสามารถปั้นได้จากนั้นเราปิดไฟได้เลยค่ะนำมาผัดต่อสักพักเพื่อให้คลายร้อนและนำออกจากกระทะจากนั้นนำไปปั้นเป็นไส้ขนมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเทียนไส้เค็มแบบไม่ต้องนำถั่วไปบดให้ละเอียดก็จะได้ขนมเทียนเนื้อนุ่มเข้ากันดีกับเครื่องปรุงที่สำคัญนำไปปั้นง่ายไม่แตกรุ่ยเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่ว่าได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ไหวเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำไส้ขนมกันนะคะไส้ขนมวันนี้จะเป็นไส้มันเทศกวนค่ะวันนี้จะทำรสชาติแบบไทยๆนะคะจะมีความหอมมันกะทิแล้วก็มีกลิ่นมะลิอ่อนๆเอาไว้ทำไส้ขนมได้หลายอย่างกันเลยทีเดียวค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ใส่แป้งนะคะส่วนผสมก็มีไม่กี่อย่างเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเราจะนำมันเทศนะคะวันนี้จะใช้มันเทศสีเหลืองค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ใช้มีดปลอกผลไม้ค่ะปลอกเปลือกออกให้หมดนะคะเมื่อปลอกเปลือกให้หมดแล้วนะคะเราจะนำไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆสามารถนำมันเทศพันธุ์ไหนก็ได้นะคะมาใช้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมันแครอทสีส้มหรือว่ามันม่วงนะคะวันนี้ใช้พันธุ์โอกินาวาสีเหลืองค่ะพันธุ์นี้เขาจะมีสีเหลืองสวยแล้วก็มีเนื้อเนียนละเอียดด้วยนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะนำไปนึ่งให้สุกเร็วยิ่งขึ้นนะคะในระหว่างนี้เราก็จะต้มน้ำไว้รอเลยนะคะพอน้ำเดือดเราจะนำมันที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี้นะคะจัดลงซึ้งแล้วก็นำไปนึ่งกันเลยค่ะเราจะนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาทีนะคะหรือว่านึ่งจนมันสุกนิ่มค่ะหลังจากที่เรานึ่งมันจนสุกนิ่มดีแล้วนะคะเราก็จะนำมันออกมาจำนวน500กรัมค่ะใส่ลงไปในชามผสมนะคะขั้นตอนนี้เราจะทำขณะที่มันยังร้อนอยู่ค่ะจากนั้นเราจะเติมน้ำตาลนะคะจำนวน150กรัมค่ะเป็นความหวานกำลังพอดีนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ค่ะจากนั้นจะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะจำนวน1/4ช้อนชาค่ะใส่รวมกันในมันเลยนะคะจากนั้นเราจะบดมันนะคะพร้อมกับคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะในการบดไม่ว่าจะเป็นที่บดมันหรือว่าจะเป็นช้อนหรือทัพพีแบบนี้ก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆทำขณะที่มันยังร้อนเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
เราจะบดมันแบบนี้นะคะพร้อมๆกับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีกับเนื้อมันนะคะเมื่อเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมกะทิค่ะวันนี้จะใช้กะทิจำนวน150มิลลิลิตรนะคะเติมลงไปในชามผสมเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมของกะทิแล้วก็มันให้เข้ากันจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการไส้ขนมที่มีเนื้อเนียนละเอียดมากขึ้นนะคะเพื่อนๆก็นำส่วนผสมนี้นะคะไปกรองผ่านกระชอนค่ะก็จะได้เนื้อมันที่เนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ไส้ขนมมีรสสัมผัสของเนื้อมันอยู่บ้างเพื่อนๆก็สามารถผ่านขั้นตอนวิธีการกรองด้วยกระชอนไปได้เลยค่ะวันนี้เราจะทำไส้ขนมแบบที่มีเนื้อเนียนละเอียดนะคะเราจะนำส่วนผสมที่ได้นี้นะคะกรองลงผ่านกระชอนค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการเข้าเครื่องปั่นได้นะคะแต่วันนี้จะทำให้ดูโดยวิธีการนำเนื้อมันค่ะให้ลอดผ่านกระชอนค่ะโดยการนำส่วนผสมนะคะเทลงไปบนกระชอนค่ะจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆมีค่ะวันนี้จะใช้ทัพพีนะคะกดบี้ๆลงไปค่ะให้เนื้อมันลอดผ่านกระชอนให้ได้ทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ส่วนผสมของไส้ขนมที่มีเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นมะลิค่ะให้ไส้ขนมมีกลิ่นมะลิอ่อนๆ นะคะโดยการใช้กลิ่นมะลิจำนวน1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปในส่วนผสมนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะเพิ่มความนุ่มของเนื้อขนมด้วยน้ำมันมะพร้าวค่ะวันนี้จะใช้น้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะลงไปกวนในกระทะกันเลยค่ะตั้งกระทะไฟอ่อนๆ นะคะวันนี้บ้านทิวาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะในการกวนจะเปิดไฟที่160องศาค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมนะคะลงไปในกระทะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะใช้เวลาในการกวนประมาณ10นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆใช้กระทะแบบไม่ติดนะคะก็สามารถกวนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะพอกวนไปสักระยะหนึ่งนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของเรานะคะก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะจากนั้นก็จะเริ่มร่อนออกจากกระทะค่ะแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็คนต่ออีกสักระยะหนึ่งนะคะให้เขาคลายร้อนค่ะพอคลายร้อนนะคะเขาก็จะมีความเซตตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้มันเทศกวนของเราค่ะเอาไว้ทำขนมได้หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าบ้านทิวาจะนำไส้ขนมนี้มาทำขนมอะไรได้บ้างนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะไม่ยากเลยนะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านทิวาค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทิวาเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำไส้ขนมกันค่ะในวันนี้เราจะทำไส้ถั่วเขียวงาดำนะคะสำหรับทำไส้ขนมต่างๆได้มากมายเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำงาดำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นนำมาพักให้เสด็จน้ำและนำไปคั่วจนหอมค่ะหลังจากที่คั่วงาดำจนหอมพักงาดำให้เย็นสนิทค่ะจากนั้นนำมาปั่นให้ละเอียดก็จะได้งาดำบดละเอียดแบบนี้ค่ะจากนั้นนำถั่วเขียวลอกเปลือกที่นึ่งสุกจนนิ่มมาใส่ในชามผสมปริมาณถั่วที่ใช้ถ้าช่างตอนเมล็ดแห้งได้100กรัม
แต่ถ้านึ่งสุกใหม่ๆและนำมาชั่งจะได้ปริมาณ220กรัมค่ะนำถั่วที่นึ่งสุกจนนิ่มมาบดให้ละเอียดในขณะที่ยังร้อนเราจะสามารถบดให้ละเอียดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราใช้เครื่องปั่นในการบดให้ละเอียดเราจะได้ไส้ขนมที่มีความเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่บดให้ละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นนำมาใส่ในกระทะสำหรับกวนค่ะจากนั้นใส่งาดำที่เราบดละเอียดแล้วนะคะจำนวน25กรัมรวมลงไปเติมน้ำตาลจำนวน40กรัมเกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมจากนั้นเติมกะทิจำนวน100กรัมและคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันไปเรื่อยๆเรายังคงคนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดค่ะจนกว่าส่วนผสมจะแห้งลงและเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนและเริ่มร่อนออกจากกระทะเมื่อส่วนผสมได้ที่ส่วนผสมจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนจนสามารถปั้นได้จากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเรายังคงกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มคลายร้อนเมื่อไส้ถั่วเขียวงาดำเย็นสนิทจะมีความเซ็ตตัวมากยิ่งขึ้นจากนั้นนำมาปั้นเป็นไส้ขนมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ถั่วเขียวกะทิงาดำสำหรับทำไส้ขนมต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นไส้ซาลาเปาไส้ขนมเทียนหรือจะเป็นขนมเปี๊ยะก็สามารถทำได้ค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ